ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะครับเป็นรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะจ้ะวันนี้หลายคนก็อาจจะเคยแซวๆนะว่าวันไหนถ้าตรีมาเนี่ยจะเป็นการเปิดดวง12ราศี เวอร์ชั่นเด็กน้อยนะ ก็สดใสนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอต้อนรับน้องตรีเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนของการเป็นพิธีกรประจำรายการวันนี้พูดเหมือนเป็นทางการนิดนึงนะพยายามโยงครับนะวันนี้ก็จริงๆแล้วหลายคนคงจะทราบนะครับว่าน้องตรีเนี่ยก็เพิ่งมีน้องนะและในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าให้ความสำคัญแล้วก็ทุ่มเทมากในเรื่องของการดูแลบุตรซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต้องถามว่ามีอะไรหนักใจบ้างไหมจ๊ะตอนนี้เหรอคะแรกๆหนักใจเพราะว่ากลับมาบ้านแรกๆเด็กในช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยค่ะเขาจะปรับตัวยังไม่ได้เหมือนเขาอยู่ในท้องมาเขาอบอุ่นใช่ไหมคะพอออกมาสู่โลกภายนอกเราต้องเข้าใจเขานิดนึงตอนแรกๆไม่เข้าใจเลยค่ะว่าอุ้ยทำไมร้องไห้ร้องแบบร้องตลอดร้องบ่อยมากแล้วก็ คือทำยังไงก็ไม่หายอะค่ะแต่พอไปถามหมอเนี่ยว่าอ๋อมันเป็นปกติก็คือพยายามทำให้เขาร้องน้อยที่สุดละกันแล้วก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ร้องไห้แล้วค่ะร้องเฉพาะกินนมแล้วก็ง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆเห็นเขาบอกว่าช่วงตอนที่เคยอ่านหนังสือนะไม่เคยมีลูกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าช่วงในวัยเด็กๆเล็กๆเนี่ยช่วงขวบ2ขวบแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาทองใช่ไหมใช่เป็นช่วงเวลาทองค่ะก็อยากจะใครที่มีลูกน้อยๆนะคะติก็อยากให้ดูใกล้ชิดใกล้ชิดกับลูกให้มากๆลูกจะได้รับความอุ่นจากพ่อจากแม่ก็ในช่วงแรกๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เด็กๆตอนที่ตีอ่านหนังสือเจอนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆอย่าดูถูกว่าเด็กเนี่ยไม่รู้เรื่องนะจ้ะสมองเขาอะค่ะคลื่นสมองเขาจะใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากเลยคือรับรู้ทุกอย่างใช่เขารับรู้แต่เพียงว่าเขาพูดไม่ได้สื่อสารใช่ตอนนี้หนูก็พยายามสอนอ่านอะไรเงี้ยให้ฟัง A B C 1 2 3อะไรแบบง่ายๆให้เขาดูรูปให้เขาอะไรเพลินๆไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะแต่ก็ค่อยๆสอนเขาไปให้เขาซึมซับพอเขาพูดได้เนี่ยเขาก็จะประมวลผลได้เร็วขึ้นไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่เข้าใจว่าลูกน่าจะเก่งเหมือนคุณแม่นี่เกียรตินิยมอันดับ2นะฮะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ก็เกือบค่ะแบบคาเฟ่จ้ะแต่จริงๆเขาบอกว่าก็มีประเด็นที่หลายคนคงได้เห็นในโซเชียลนะครับที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรคกลัวความลำบากฉะนั้นจริงๆในแง่ของการเลี้ยงดูบุตรถ้าเขาสูงวัยขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราเองอาจจะต้องให้เขาคิดแล้วก็ทำอะไรเองบ้างเนาะในช่วงวัยเด็กนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวกิมมิกเล็กๆมาฝากกันนะจากตัวอย่างประสบการณ์จริงนะครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็ประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรอบครับเกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าเราไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใดถ้าใครมีความสะดวกสุขภาพแข็งแรงนะครับในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559เชิญชวนนะครับร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ท่านนะครับสถานที่ที่เดิมครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยแต่ครั้งนี้เรานัดกันเป็นช่วงบ่ายโมงขอความกรุณาทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้มาโดยพร้อมเพรียงนะครับเพราะว่าเราเองไปกันเป็นหมู่คณะนะจะได้แล้วเสร็จกิจกรรมในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันครั้งที่แล้วมีบางท่านก็มาเช้าก็เช้าเหลือเกินฮะมากันตั้งแต่ช่วง10โมงนะเอาเป็นว่ามาก่อนบ่ายโมงสักเล็กน้อยนะจะได้เริ่มต้นพร้อมๆกันนะครับอาหารเที่ยงให้เรียบร้อยค่ะจะได้ไม่หิวเอ้ยแต่เขาต้องงดป่ะคะอาจารย์เอาไม่งดจ้ะนี่เลยดีเลยครับการเตรียมความพร้อมนะผมจะบรีฟให้ฟังสั้นๆ1เลยฮะ ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและยังไม่แน่ใจจะไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดวันที่จะไปนั้นเช็คสอบคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับผอมแห้งแรงน้อยเกินไปไม่ได้45กิโลกรัมขึ้นไปครับสำหรับน้ำหนักวัยก็มีผลเหมือนกันครับคนที่สามารถบริจาคโลหิตได้จะต้องอยู่ในช่วงอายุ17ปีถึง60ปีบริบูรณ์แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกอายุจะต้องไม่เกิน55ปีครับและอย่างที่ตรีบอกนะการเตรียมความพร้อมรับประทานอาหารเราเจอกันบ่ายโมงฉะนั้นอาหาร2มื้อเช้ากลางวันจัดมาให้ครบนะครับอาหารมื้อหลักนะแต่ขอให้เลี่ยงอาหารที่มีความมันเช่นพวกของทอดนะครับข้าวมันไก่ข้าวขาหมูหรือพวกแกงพวกกะทิพวกนี้ขอให้เลี่ยงเพราะมันจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่น
ไม่สามารถนำไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่นิยมดื่มนะครับพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยก็ขอให้เลี่ยง24ชั่วโมงก่อนวันบริจาคสำหรับบุหรี่นะครับเพื่อการฟอกโลหิตมีประสิทธิภาพงดสูบก่อนและหลัง1ชั่วโมงและที่สำคัญนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะในวันก่อนที่จะมาบริจาคโลหิต ความจริงอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะเน้นย้ำนะครับสำหรับอย่างของตรีเองเนี่ยความจริงตั้งใจอยากจะบริจาคใช่ค่ะนะครับแต่ว่าบริจาคไม่ได้ครับเพราะว่าให้นมบุตรอยู่ใช่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคุณแม่ให้นมน้องก็ไม่สามารถจะบริจาคได้หรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่ไม่ได้ให้นมบุตรแต่เพิ่งผ่านการคลอดบุตรมายังไม่ถึง6เดือนค่ะนะครับก็ไม่สามารถบริจาคได้รวมถึงนะครับคนที่มีการผ่าตัดนะครับวางยาสลบพวกนี้เหมือนกันต้อง6เดือนขึ้นไปแล้วจึงจะบริจาคได้เพราะว่าในช่วงเวลานั้นร่างกายก็รับพวกหยูกยาเข้าไปฉะนั้นเวลาถ้าเราจะเอาเลือดไปให้กับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางทีอาจจะมีผลกระทบะนะดูแลตัวเองให้ดีนะอย่างน้อย1สัปดาห์ก่อนวันบริจาคพูดง่ายพยายามอย่าป่วยไข้นะครับเพราะว่าถ้าเราป่วยไข้การรับประทานยาพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อพวกนี้มีผลเหมือนกันแม้กระทั่งกลุ่มยาแก้อักเสบพวกกล้ามเนื้อพวกนี้ก็ควรจะเลี่ยงอย่างน้อย1สัปดาห์อยากจะให้เลือดที่พวกเราตั้งใจบริจาคโลหิตนั้นทุกหยดสามารถนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขากำลังประสบปัญหาได้นะครับก็เชิญชวนนะถึงแม้ว่าจะครบ40คนแล้วเนี่ยก็ตามนะในส่วนของ40คนแรกนะครับทางรายการก็จะมอบเสื้อให้เพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลนะถึงแม้ว่าจะครบแล้วแต่อย่างที่เรียนน่ะถ้าใครประสงค์อยากจะไปบริจาคได้เรารับไม่จำกัดหมายเลขโทรศัพท์ครับ0851293697และ0831997972ค่ะจ้ะ24กรกฎาคมนี้เจอกันได้ครับค่ะก็เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดูรายวันทวนกติกาช่องทางการสื่อสารครับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะให้อาจารย์พยากรณ์ดวงชะตาให้นะคะก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือว่าอยากจะทราบลัคนาก็ส่งที่อยู่ที่เกิดมาด้วยไม่ใช่ที่อยู่แบบว่า89อะไรอย่างนี้นะคะจ้ะจังหวัดที่เกิดสถานที่เกิดค่ะส่งมาที่4221606ค่ะหรือว่าอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechannel.tv.net ค่ะจ้ะอันนี้คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้หรือแม้กระทั่ง Facebook ของเราก็สื่อสารได้ครับค่ะ Miracle Channel TV นะคะจ้ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับกับอังคารที่5กรกฎาคม2559จันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน8ปีวอกครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เวลามีปัญหาเนี่ยให้นับ1ถึง10นะครับผมกลัวจะเสียทรงโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนจะพูดหรือว่าแสดงอากัปกิริยาอะไรออกมาให้ระมัดระวังนะครับสภาพคล่องวันนี้ไม่เด่นและมีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระสำรองจ่ายแทนบุคคลอื่นส่วนเรื่องของความรักภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคนโสดเวลาเข้าหาใครวันนี้ขอให้เชื่อมั่นสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับเวลามีปัญหาต้องอดทนอดกั้นสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ชาวราศีกุมในเรื่องของงานอึดอัดหน่อยฮะเข้าทำนองน้ำท่วมปากตัวเองใช่ว่าจะดีและยังต้องช่วยเหลือคนที่ก็เดือดร้อนคนที่ก็มีปัญหาสภาพคล่องก็ไม่เด่นครับที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทไม่ว่าจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยขอให้เลี่ยงแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวที่ทำให้ไม่สบายใจสีที่ถูกโฉลกค่ะเกินเหลือเพื่อขาดหน่อยดีกว่าครับวันนี้เราต้องช่วยคนอื่นแต่ตัวเราเองนั้นขาดคนช่วยหาคนซัพพอร์ตครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่ถ้ามันเป็นไฟบังคับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนก็ต้องรู้จักการล็อบบี้นะครับเข้าหาคนที่มีอำนาจสภาพคล่องในเรื่องของเงินทองก็สอดคล้องกันวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆความรักวันนี้ถ่ายดีครับ
มีเกณฑ์ได้รับผลจากการเดินทางสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมีนค่ะก็ต้องล็อบบี้นะฮะก็ต้องหาคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดวันนี้ดีที่สุดในส่วนของงานเพราะว่ามันจะส่งผลต่อในเรื่องของเครดิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงกรณีที่คุณทำธุรกิจการเงินก็บอกว่าอย่าเอาไข่ใส่ตะกร้าเพียงใบเดียวนะครับต้องมีการกระจายความเสี่ยงเวลามีความพลิกผันจะได้ควบคุมได้สุดท้ายในเรื่องของความรักต้องรู้จักใช้คอนเน็กชันส่วนตัวให้เกิดประโยชน์เน้นคนโสดนะครับให้เพื่อนช่วยหาให้เพื่อนช่วยลุ้นสีที่ถูกโฉลกค่ะพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดเพราะมันจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงคุณก็ต้องมีคนอุปถัมภ์เช่นเดียวกันนะครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ทำอะไรได้ให้ทำก่อนนะครับอย่ามัวแต่รอฟ้ารอฝนนะอย่าปล่อยให้ใครมามีอิทธิพลเหนือเราสภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับใช้จ่ายและดูแลคนใกล้ชิดได้ตามสมควรส่วนความรักหัวใจบรรยากาศโดยรวมก็ต้องถือว่าดีวันนี้มีเกณฑ์จะได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่ามัวแต่รอฟ้าฝนนะครับทำอะไรได้ขอให้ทำกระตือรือร้นให้มากครับกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้การให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเป็นเรื่องที่จำเป็นรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องบริวารก็จะดีครับในส่วนของการลงทุนพยายามพ่วงนะครับหรือว่าต่อสายกับคนที่เขามีไซส์หรือว่าขนาดกองทุนที่เหนือกว่าเราสุดท้ายความรักอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้บริวารสำคัญนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ไม่น่าห่วงว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปขโมยซีนของคนอื่นเขาในส่วนของเงินทองทองวันนี้ถ้ามีโอกาสได้บริจาคให้ทานขอให้ทำนะครับมากน้อยตามกำลังศรัทธาความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะอย่าไปแทรกแซงคนอื่นนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เน้นไปที่คนทำธุรกิจนะไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นนะครับที่มีหุ้นอยู่แล้วก็ต้องระวังปัญหาความขัดแย้งเอาไว้บ้างแต่ในเรื่องของเงินเพียวๆเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าไม่เสียเปรียบใครรู้เท่าทันเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองความรักวันนี้คนที่มีคู่ครองคนรักได้เปรียบมีปัญหาอะไรขอความช่วยเหลือนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะทำเล็กๆทำคนเดียวดีกว่าอย่ามีหุ้นนะฮะสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้เผื่อใจนะครับวันนี้ผมอยากจะใช้คำว่ามีปัญหาในเรื่องของงานและบางประเด็นมันแก้ไม่ได้ด้วยนะสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ชีวิตยังเป็นปกติหัวใจดีสำหรับคนโสดครับเพราะมีเกณฑ์สารสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องระมัดระวังสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับวันนี้หลายอย่างแก้ไม่ได้เรียนรู้อยู่กับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเก่งอย่างเดียวไม่พอฮะวันนี้ต้องขยันด้วยงานที่ทำอาจจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากกว่าปกติสภาพคล่องทายดีฮะสวนกับเรื่องของงานมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้หรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีสถานะที่พร้อมกว่าเราความรักไม่เหมาะกับการวัดดวงไม่เหมาะกับการวัดใจไม่มีโชคลาภในเรื่องรักสีที่ถูกโฉลกค่ะความเพียรความขยันนั้นสำคัญชะไหนอุตสาหะกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนนะครับวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างนะครับ
การเงินการลงทุนวันนี้ให้ซื้ออนาคตไม่ใช่หมายถึงการพนันนะฮะการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองตำรับตำราก็ใช่เทคโนโลยีก็ใช่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการหาคอร์สฝึกอบรมสัมมนาที่น่าสนใจความรักต้องมีความยุติธรรมครับเขาบ้างเราบ้างโดยเฉพาะเวลาสมาชิกภายในบ้านมีปัญหากันสีที่ถูกชะโลค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราว ชีวิตส่วนตัววันนี้จะยุ่งเหยิงหน่อยนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับ1บวก1มากกว่า2นะวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจแบบมีคู่ค้าพันธมิตรหุ้นส่วนสภาพคล่องอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของอบายมุขหรือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรวันนี้มีใครมาหยิบยื่นให้ก็ต้องรู้จักปฏิเสธส่วนความรักเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หมายถึงเปลี่ยนแฟนนะฮะทำสิ่งใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆได้ทั้งนั้นครับสีที่ถูกฉลกค่ะก็วันนี้ทำงานเป็นทีมดีนะครับก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะเดี๋ยวขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะคุณผู้ชมนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าจะคุยสายโทร02-496-0493และ02-496-0494ค่ะรวมถึง Facebook นะคะมีลาเคิล Channel TV ค่ะจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันยาวๆกับการตอบคำถามกันสดๆครับ